เตือนภัยกับมิจฉาชีพรูปแบบใหม่คือหนูเห็นเขาแชร์กันมาเยอะวันนี้คุณต้องขอมาขยายนะครับสำหรับ FC หลายคนเนี่ยหูตาไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะตาเนี่ยอาจจะไม่เห็นตัวหนังสือเห็นใครส่งอะไรมาพอเห็นลิงก์สีฟ้าก็กดเข้าไปดูเนี่ยอย่าเด็ดขาดนะคะอย่าเด็ดขาดนะคะตอนนี้มันมาในรูปแบบเพื่อนเล่นขนุนมีตัวอย่างให้ดูที่เขาแชร์กันเยอะๆนี่ไงมันอยู่ดีก็ส่งมาเลยนะมึงเป็นอะไรของมึงทำแบบนี้กับกูได้ไงคนรับก็งงทีนี้ก็ตอบกลับไปนี่ใครผมไปทำอะไรให้คุณมันก็ยังส่งมาอีกนะว่ามึงดูเอาว่ามึงทำอะไรไปมึงเอากูไปโพสต์ประจานแล้วมันก็แปะลิงก์คนรับก็งงถ้าตายใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ทันมันเนี่ยอาจจะกดลิงก์เข้าไปดูให้ลุงไปทำอะไรให้มันวะอะไรเงี้ยอย่าเด็ดขาดนะคะเพราะมันมาในรูปแบบทำให้เราตกใจปุ๊บเนี่ยเราก็อยากกดเข้าไปดูเพื่อความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยโดนนะคะกดปุ๊บมันก็ดูดข้อมูลของเราปั๊บมันก็เอาข้อมูลของเราใช้ไปใช้ในทางที่ผิดรวมทั้งข้อมูลในธนาคารของเราด้วยมันก็จะดูดเงินในธนาคารของเราไปด้วยคนโดนเยอะมากเลยนะคะพวกนี้มันจะทำทุกรูปแบบทุกอย่างเพื่อให้เรากดเข้าไปดูโดยเฉพาะคนที่คอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆสังเกตไหมว่าจะแปะลิงก์ไว้อะไรเงี้ยพวกนี้คนต่างชาติทั้งนั้นนะคะไม่ใช่คนไทยนะคะเผลอๆก็อยู่ในรูปแบบคนไทยด้วยก็ต้องระวังด้วยนะคะมันคอมเมนต์อะไรอย่ากดลิงก์เข้าไปดูนะคะเพราะว่าลิงก์ของ Facebook Google พวกนี้มันจะชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะขึ้นแบบหน้าให้เห็นอยู่แล้วว่านี่คือลิงก์ข่าวนี่คือลิงก์อะไรนะคะแต่ถ้าเป็นลิงก์เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยอย่ากดเข้าไปดูเด็ดขาดนะคะขนุนจะยกตัวอย่างสมมุตินะขนุนสมมุตินะเผื่อมันเกิดขึ้นนะมันอาจจะทำให้เราตกใจอย่างเช่นว่าเฮ้ยกูเห็นมึงอยู่ในคลิปเนี่ยมึงไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ไงเปิดดูสิเงี้ยเราก็ตกใจว่ามีเราในคลิปเราก็อยากกดเข้าไปดูเนี่ยอย่าเด็ดขาดนะคะหรือไม่มันอาจจะมาในรูปแบบให้คนแบบว่าดูว่าโปรไฟล์นั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็จะส่งมาดูแบบเฮ้ยกูเห็นแฟนมึงควงกิ๊กว่าอะไรเงี้ยนี่ไงมีคลิปอะไรเงี้ยเราก็ตกใจแล้วก็อยากกดเพื่อดูอย่าเด็ดขาดนะคะอันนี้คือคุณหนุนยกตัวอย่างมันจะมาในรูปแบบนี้มันอาจจะมาในรูปแบบอื่นที่ทำให้เราตกใจถึงขั้นแบบว่าหลอกลวงถึงขั้นญาติพี่น้องท่านถึงเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอย่า กดเข้าไปดูเด็ดขาดเพราะตอนนี้มันทำทุกอย่างเพื่อเอาข้อมูลของเราเพื่อดูดเงินธนาคารของเราอย่าลืมว่ามันดูดไปแล้วเอาคืนยากนะคะแทบจะไม่ได้คืนกับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้ไว้บอกลูกบอกหลานบอกคนเฒ่าคนแก่ที่เขาหูตาไม่ค่อยดีเจออะไรส่งมาแล้วก็อยากกดเข้าไปดูบอกนะครับว่าอย่าเด็ดขาดให้ลูกให้หลานที่เขาตาดีๆนะดูไว้ก่อนนะคะอันนี้คุณหนุนฝากเตือนไว้นะคะขอบคุณมากค่ะ